ปุ้ยฝ้ายแกทำบ้าอะไรเนี่ยไปดึงแขนเสื้อเขาทำไมรีบปล่อยเลยนะปล่อยสิฉันบอกให้ปล่อยไงที่คุณทำบ้าแล้วเนี่ยมาจับแขนเสื้อผมทำไมขอโทษเลยนะคะคุณฟังฉันอธิบายก่อนค่ะคือว่าน้องสาวฉันเขาสติไม่ค่อยดีค่ะที่แท้ก็สติไม่ค่อยดีสมองมีปัญหานี่เองใช่ค่ะสมองเขาไม่ดีสติมีปัญหาค่ะผมก็ว่าละอยู่ๆจะมาจับแขนเสื้อผมทำไมเนี่ยขอโทษด้วยนะคะแล้วนี่เสื้อคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะนี่คุณถามว่าเสื้อผมเป็นอะไรหรือเปล่าคุณรู้ไหมเสื้อตัวนี้ผมซื้อมาในราคาแพงมากเลยนะขอโทษด้วยนะคะคุณขอโทษด้วยค่ะก็ได้ถือว่าน้องสาวคุณสติไม่ดีผมไม่เอาเรื่องคุณแล้วก็ได้วันหลังคุณดูแลน้องสาวคุณดีๆล่ะอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกได้ค่ะต้องขอบคุณด้วยนะคะที่ไม่เอาผิดเรื่องพวกเราสองคนค่ะเอ๊ะนี่มันสัญญาณมือขอความช่วยเหลือนี่น้องคนนั้นต้องมีปัญหาแน่ๆเลยคุณครับเฮ้ยคุณหยุดก่อนนะเฮ้ยคุณคะมีอะไรหรือเปล่าคะเมื่อกี้น้องสาวคุณอะดึงแขนเสื้อผมเป็นรอยหมดแล้วคุณรีบจ่ายเงินมาให้ผมเลยนะเร็วๆขอโทษด้วยนะคะคุณเมื่อกี้น้องสาวฉันเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะดึงแขนเสื้อคุณค่ะเขาสติไม่ดีจริงๆค่ะเอ๊ะแต่ว่าเมื่อกี้คุณก็ให้อภัยพวกเราสองคนแล้วนี่ทำไมตอนนี้ยังจะมาหาเรื่องอีกล่ะผมไม่สนอะยังไงคุณก็ต้องชดใช้ไหมผมซะน้องสาวคุณดึงแขนเสื้อผมเป็นรอยขนาดนี้แถมยังทำให้ผมตกใจกับเหตุการณ์เมื่อกี้อ๋อที่แท้ก็หาเรื่องอยากได้เงินตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมแค่เมื่อกี้ทำเป็นให้อภัยกันแต่ว่าตอนนี้กลับเผยท่าแท้ออกมาแล้วสินะคุณก็พูดมาเลยสิว่าคุณจะจ่ายเงินชดใช้ให้ผมไหมถ้าคุณไม่จ่ายแล้วก็ผมไม่ปล่อยพวกคุณสองคนไปง่ายๆแน่คุณคะใจเย็นๆก่อนนะคะคุณเสียงเบาๆหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวถ้าคนอื่นมาลุมมองพวกเราแล้วก็ต้องซวยกันแน่เลยฉันยอมจ่ายเงินก็ได้ค่ะคุณใจเย็นๆก่อนนะคะวันๆก็คิดแต่จะสร้างปัญหาให้ฉันอยู่ได้นะนี่ค่ะคุณรับไว้นะคะแค่นี้เองเหรอแค่เนี้ยมันไม่พอหรอกต่อให้คุณจะเอาเงินทั้งหมดในมือมาจ่ายให้ผมแล้วก็มันก็ไม่พออยู่ดีอะอย่างน้อยต้อง 20,000 น่ะถึงจะพอฮะอะไรจะขอเยอะขนาดนั้นเนี่ยฉันว่าเสื้อตัวนั้นของคุณก็ไม่ได้ดูแพงเลยนี่คุณขอเงินตั้ง 20,000 น่ะมันจะมากเกินไปหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่านี่คุณเห็นว่าน้องสาวฉันสติไม่ดีก็เลยคิดจะขู่เอาเงินพวกเราใช่มั้ยนี่คุณมาว่าให้ผมแบบนี้ได้ไงเนี่ยก็ได้เงินผมไม่เอาแล้วก็ได้เฮ้ยนี่คุณจะทำอะไรอ่ะผมก็จะโทรแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาเคลียร์เรื่องนี้ให้พวกเราไงนี่คุณจะขู่ฉันแกล้งโทรแจ้งความงั้นเหรอเฮ้ยคุณอย่านะคะคุณอย่าโทรแจ้งความเลยเอาแบบนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวฉันจะรีบไปกดเงินที่หน้าปากซอยนี้เองค่ะเดี๋ยวถ้าฉันกดเงินได้แล้วฉันจะรีบเอามาชดใช้ให้คุณค่ะโธ่คุณไปกดเงินให้ผมตั้งแต่แรกอะเรื่องนี้ก็จบๆไปแล้วคุณรอที่นี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาหาคุณที่นี่ค่ะได้ครับแต่ผมมีเงื่อนไขคุณต้องให้น้องสาวคุณอยู่กับผมที่นี่จนกว่าคุณจะกดเงินกลับมาไม่งั้นแล้วก็ถ้าพวกคุณสองคนไปด้วยกันอะผมว่าคุณต้องคิดหนีแน่นอนแต่คุณคะน้องสาวของฉันเขาสติไม่ดีนะคะถ้าฉันปล่อยให้เขาอยู่กับคุณแล้วก็เดี๋ยวเขาต้องทำร้ายร่างกายคุณอีกแน่เลยไม่เป็นไรอ่ะผมไม่กลัวอยู่แล้วคุณรีบไปกดเงินซะงั้นก็ได้ค่ะคุณรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันจะรีบไปแล้วรีบมาค่ะฉันจะเตือนแกไว้นะเดี๋ยวถ้าแกไปพูดอะไรกับเขาแล้วก็ฉันกลับมาแกได้เจอดีแน่คุณคือว่าน้องสาวฉันเขาสติไม่ค่อยดีเดี๋ยวถ้าเขาทำอะไรหรือว่าพูดอะไรกับคุณอย่าถือสากันเลยนะคะรู้แล้วนะคุณรีบไปเถอะก็ได้ค่ะพี่คะขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่ช่วยเหลือหนูไว้วันนี้ถ้าวันนี้พี่ไม่ช่วยเหลือหนูไว้หนูต้องแย่แน่ๆเลยค่ะน้องครับน้องใจเย็นๆนะมีเรื่องอะไรค่อยๆพูดนะแล้วนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอครับพี่คะคือว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาไม่ใช่พี่สาวของหนูค่ะพวกเราสองคนเป็นเพื่อนกันเราสองคนอยู่หมู่บ้านเดียวกันตอนที่เราอยู่บนดอยค่ะทางบ้านของหนูจนเขาก็เลยแนะนำงานให้หนูทำค่ะเขาบอกว่าในเมืองมีแต่งานดีๆแถมเงินเดือนก็ได้เยอะด้วยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็หลอกให้หนูเข้ามาทำงานในเมืองอะค่ะ
อ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองใครจะไปรู้ล่ะคะว่าตอนที่หนูถึงในเมืองแล้วเจอหน้ากันครั้งแรกเขาก็ยึดทั้งโทรศัพท์ทั้งเงินของหนูไปหมดเลยตอนนี้หนูติดต่อทางบ้านไม่ได้เลยค่ะหนูกลัวมากหนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะแต่ก็ยังดีนะที่น้องฉลาดมากเลยรู้จักส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือถ้าน้องไม่ส่งสัญญาณมือมาพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องต้องการความช่วยเหลืออยู่หนูขอบคุณพี่มากเลยนะคะขอบคุณพี่มากจริงๆค่ะพี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะคะถึงแม้จะไม่ได้เป็นเงินมากมายมหาศาลแต่เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากพี่นะครับน้องรีบรับเงินนี้ไว้แล้วก็รีบกลับบ้านเลยนะครับพี่คะหนูรับเงินของพี่ไว้ไม่ได้หรอกค่ะให้พี่ช่วยเหลือหนูจากผู้หญิงเมื่อกี้หนูก็ไม่รู้จะตอบแทนพี่ยังไงแล้วค่ะหนูรับเงินของพี่ไว้ไม่ได้จริงๆนะคะน้องรับไว้เถอะแล้วรีบกลับบ้านนะครับอย่าปล่อยให้พ่อแม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะเงินนี้ถ้าในอนาคตหนูมีหนูจะรีบคืนให้พี่ทันทีเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับน้องไม่ต้องคืนพี่หรอกน้องรีบกลับบ้านเถอะนะครับอย่าให้พ่อแม่ต้องเป็นห่วงเลยวันหลังก็อย่าหลงเชื่อใครง่ายๆอีกล่ะได้ค่ะขอบคุณพี่มากเลยนะคะขอบคุณพี่จริงๆค่ะ